จะมีเวลาถึง5 โมงเย็นเนาะอาจารย์ก็จะสอนถ้าได้2 เรื่องก็จะดีแต่ว่าตั้งใจว่าอย่างน้อย1 เรื่องเพราะว่าอะไรถ้าเราได้สอนได้2 เรื่องเนี่ยวีคสุดท้ายก่อนมิดเทอมอาจจะไม่ต้องมาเจอกันก็ได้เนาะอาจารย์จะพยายามให้ทำความเร็วในการสอนถ้าวันนี้อาจารย์สอนเร็วอาจจะไปเลคเชอร์4ด้วยนะครับดูอีกทีนึงเนาะวันนี้เรื่องกฎของโอห์มนะครับ energy and power มาดูกันเรื่องนี้ง่ายครับแล้วก็ข้อสอบอาจารย์ไม่มีนิยามใดๆไม่ต้องไปจำนิยามนะครับมีแต่คำนวณล้วนๆที่อาจารย์ทำไปเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้อุ้ยกดผิดอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้หมดแล้วล่ะเพราะว่าเราเนี่ยเรียนแลบกันมาตั้งหลายรอบแล้วเรื่อง V เท่ากับ IR เนาะสูตรมันคือ V เท่ากับ IR ไอ้พวกนี้ก็นิยามแหละโวลเตจคือความต่างศักย์เนาะอันนี้อาจารย์จะไม่อ่านให้ฟังละกันเพราะว่ามันเป็นนิยามอาจารย์ไม่ออกอะไรทั้งสิ้นแล้วเราก็คุ้นเคยกับโวลเตจอะไรพวกนี้มาแล้วเดี๋ยวอาจารย์หอบไปเร็วๆเลยไปตรงที่มันออกข้อสอบโอห์มส์ลอนะครับกฎของโอห์มก็อาจารย์จะไม่เอานะอะไรที่เราหาใน Google ได้เองหรืออ่านได้เองอะไรอย่างงี้เนาะอาจารย์จะชี้ชัดตรงข้อสอบเลยจะได้ทำข้อสอบตรงแอดวานซ์ได้ไอ้ตรงนี้ถ้าอยากอ่านก็อ่านไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอ่านไม่มีในข้อสอบแต่ตรงนี้ต้องจำนะครับV เท่ากับ IR จำได้ไหมอันนี้คือกฎของคุณโอห์มนะครับถ้าเราแปลงมาก็เป็น I เท่ากับ V ส่วน R วิชาอาจารย์ไม่ต้องจำเยอะจำสูตรเดียวนะจำอันนี้สูตรหนึ่งแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีอีกสูตรหนึ่งเป็น P เท่ากับ IV อันนั้นก็คือสูตรการหากำลังงานเนาะแต่วันนี้สูตรนี้เราคุ้นแล้วแหละเพราะเราทำแลบมาหลายวีคแล้วจริงๆไม่ต้องเรียนแลคเชอร์วันนี้ก็ได้เลยเพราะว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้อยู่ในแลบหมดเลยเนาะอันนี้เราก็หาค่อนข้างที่จะได้เองหมดละแต่ว่ามาฝึกตีโจทย์นิดนึงเวลาเจอข้อสอบอาจารย์ในห้องสอบจะได้ไม่ตื่นเต้นนะครับเวลาเจอข้อสอบอาจารย์มันไม่ยากแต่มันเวลาน้อยนะครับ2 ชั่วโมงเวลาไม่เยอะนะน้อยมากกับ40 ข้อเนี่ยเดี๋ยวที่หน้ามาบอกว่ามีอะไรออกบ้าง40 ข้อ 2 ชั่วโมงมันน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือตีโจทย์ให้เร็วและทำให้เร็วนะครับเครื่องคิดเลขอาจารย์ให้เข้าได้เนาะก็ฝึกจิ้มเครื่องคิดเลขเร็วด้วยนะครับWhat is the current current ปุ๊บวงกลมเขียน I ไว้อย่างนี้นะครับ In the circuit with 12V เห็น V ปุ๊บเขียนเลย V เท่ากับ12อันนี้มันจะเร็ว If the resistance is 10 ohm 10 ohm แค่นี้ก็รู้ละเนาะรู้โอห์มรู้ V ก็หา I ก็ข้อนี้เวลาทำก็ I เท่ากับ V ส่วน R นะครับแล้วก็อะไรI เท่ากับ V ส่วน R V รู้แล้วเขาให้มา12 โวลต์ R ให้มา10 ohm คุณก็เอาง่ายๆเลยนะครับ12หาร10โหง่ายปอกกล้วย 0.2 แอมป์ คุณก็เขียนตรงนี้ไป 0.2 แอมป์ แต่ถ้าอยากได้เป็นมิลลิแอมป์ทำไงคูณเอาหาร 1,000 ไปเนาะเปลี่ยนสไลด์ไงเนี่ยอาจารย์เขียนจนมันไปทับคำตอบจริงๆแล้วเห็นไหมนะอาจารย์ผิด What is the current V เท่ากับ R I เท่ากับ V ส่วน R 12หาร10 1.2 แอมป์ อาจารย์เขียนผิดคำตอบคือ 1.2 แอมแปร์ อย่าลืมหน่วยนะเพราะว่าเขาสอบอาจารย์หลอกด้วย 1.2A 1.2V 1.2R อะไรอย่างเงี้ยรู้ให้ได้นะครับว่า I หน่วยเป็นแอมจำให้ได้ไปเร็วๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้เป็นเน้นตรงทำโจทย์มากกว่านิยงนิยามนี่อาจารย์จะไม่เน้นให้เท่าไหร่มาอีกแล้ว What is the voltage across voltage across เห็นคำว่า voltageV เท่ากับอะไรเอ่ยไว้ก่อนเวลาทำข้อสอบเห็นหน่วยโอห์มเนี่ยทำตาเบอร์เขียนไปได้เลยก็คือ R เท่ากับ680 ohm If the current current คือ I 26.5 มิลลิแอมก็หา V เนาะก็ทำไป V เท่ากับ IR I ข้อนี้รู้ละ26.5 มิลลิแอม R เท่ากับ680 ohm เหมือนเดิมฐานมันไม่เท่ากันอ่ะทำไงอ่ะอันนึงเป็นมิลลิอันนึงไม่มิลลิก็ทำให้มันเป็นแอมป์เฉยๆก่อนนะโดยการคูณ10ยกกำลังลบ3หรือหาร 1,000 ก็ได้ 26.5 อาจารย์เอาไปหาร 1,000 อาจารย์ชินที่จะหาร 1,000 ละ 0.0265 0.0265 คูณ680คณิตคิดเร็วจิ้มเร็วเครื่องคิดเลขจิ้มเร็ว 18.02อาจารย์จะรีบไปไหนอาจารย์สอนหนูเร็วไปหนูย่อยไม่ทัน
อาจารย์ฝึกให้เรารีบเพราะว่าอาจารย์ลองจับเวลาทำข้อสอบเองแล้วเวลาน้อยเวลาน้อยเราจึงต้องเวลาข้อง่ายๆอย่างเงี้ยเราเลยต้องเก็บสแปร์ให้ได้โดยใช้เวลาข้อหนึ่งไม่เกิน1นาทีให้ได้เนาะพอข้อนี้มันใช้เวลาน้อยข้อยากๆเราจะได้เวลาวิเคราะห์แล้วทำนานๆเนาะพอช้อนข้อง่ายๆอย่างอาจารย์จะฝึกให้เราทำเร็วๆเดี๋ยวเราทำข้อสอบจริงแล้วมันไม่ทันอ่ะ18โวลต์เนาะแต่เมื่อกี้อาจารย์ได้ 18.02 ก็ไม่เป็นไรคำตอบเป็น18โวลต์นะครับใคร 18.02 โวลต์อ่ะใครไม่ทันไปดูวิดีโอนี้ละกันเนาะไปละมาอีกแล้วมันก็มี R เท่ากับ V ส่วน I ก็ได้จากสูตร V เท่ากับ IR ดูซิเขาจะถามอะไรเราข้อนี้อาจารย์เขียนอะไรเนี่ย ข้อนี้มาเป็นรูปข้อนี้เขาไม่ยอมให้เลขอะไรมาเลยเขาถามว่าความต้านทานของหลอดไฟเท่ากับเท่าไหร่หา R หา R งงเลยอ่ะอาจารย์หนูเคยเห็นแต่โจทย์ที่เป็นตัวเลขโจทย์เป็นรูปงงไม่ต้องงงดูว่าเขาให้อะไรมาเขาให้วอลต์เตสซ้อนมา V เท่ากับ115แล้วก็ให้มิเตอร์ดิจิตอลมาวัดหมุนไปที่ A แล้วมาได้0จุดอันนี้ 0.87 แอมป์ก็ I เท่ากับ 0.87 แอมป์ไว้ก่อนจงหาค่า R ของหลอดไฟบ้านแปลว่าหลอดไฟR ตรงนี้กี่โอห์มรู้หมดแล้วไม่ต้องกลัวเลยก็ R เท่ากับ V ส่วน I V เท่ากับ115โวลต์ I เท่ากับ 0.87 คุณก็คณิตคิดเร็วบางคนน่ะเก่งกว่าอาจารย์อีกวันนั้นอาจารย์ตรวจแลบเนาะคิดเองเลยไม่จิ้มเครื่องคิดเลขเลยเลขยากๆก็สามารถทำได้เองเก่งมากอาจารย์ทำไม่ได้เลย115หาร .87 อาจารย์ได้ 132.18พอโอห์มนะครับจะนะ2ตำแหน่งตอบอะไรเนี่ยถูกต้องถ้าตอบเป็นจำนวนเต็มก็132โอห์มนะครับไปเร็วๆเลยเรื่องนี้มันง่ายนะครับข้อนี้ถามอะไรเนี่ยถามแอมมิเตอร์เขาเท่ากับเท่าไหร่เนาะโอ้โหแอดวานซ์ว่ะให้มันเป็นคัลเลอร์โค้ดรู้อะไรกันรู้วอลต์เตสซอร์15โวลต์ V เท่ากับ15โวลต์โอ้มาน้องแดงอันนี้มันเขียว ฟ้าน้ำตาลดำเขียวเลขอะไรวะน้องแดงเสื้อเหลืองขัดเขียวเลขอะไรน้องแดงเสื้อเหลือง5ต่างหาก5หรือ6 5นะฟ้าน้องแดงเสื้อเหลืองขัดโฟกอ่ะคราวนี้6แหละ5 6บราวน์1จำได้ไม่ต้องน้องแดงเลยอ่ะ56 R เท่ากับ56คูณ10กำลัง1รู้แล้ว560โอห์มคณิตคิดเร็วหา I เร็วเร็วเกินลืมสูตรเขียน V แล้วก็ IR I เท่ากับ V ส่วน R V รู้แล้ว15โวลต์ R รู้แล้ว560โอห์ม15หาร560สิ 0.0268 ละกันแอมป์นะครับอยากได้เป็นมิลลิแอมป์ก็เลื่อนจุดไป3ตำแหน่งมันจะได้เขียนตรงไหนดีอ่ะ 26.8 มิลลิแอมป์ตอบได้2อย่างจริงไหมถูกต้องนะครับอยู่ตรงนั้นนะอาจารย์มันบังตอบว่า 26.8 มิลลิแอมป์ไปแล้วนะข้อนี้มันง่ายอาจารย์จะไปเร็วๆมาเรื่องใหม่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่อง Energy and Power นะครับเรื่องพลังงานและกำลังงาน energy แปลว่าพลังงาน power กำลังพลังงานและกำลังกำลังเนี่ยมันเป็นอัตราของงานเนาะงานคืออะไรงานคือ W ตรงนี้นะหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีเวลาหากำลังงานค่า P power เวลาเขาถาม power เท่ากับอะไรเนี่ย power เนี่ยกำลังงานหน่วยเป็นวัตต์ W นี่นะหน่วยเป็นวัตต์ work หน่วยเป็นจูลต่อวินาทีส่วนด้วยเวลาหน่วยเป็นวินาทีนะครับ s นะวินาทีp เท่ากับ w ส่วน t สูตรใหม่เขียนไว้ก่อนสูตรมันมีไม่กี่อันหรอกนะครับจะมีปัญหากันไปสไลด์ต่อไปเขาถามว่า what the power p ไว้ก่อน p เท่ากับอะไรเอ่ยไว้ก่อนนะของ2
เอ็มใหญ่คืออะไรนะไปอยู่ในห้องสอบตื่นเต้นเมกะนะครับ2เมกะเมกะเวิร์คนะครับเมกะจูนเปิด second work นะ is move in 10 second อ่ะจำได้แล้วข้อนี้มันเฉลยผิดนิดหน่อยอ่ะนะอ่ะตรงเนี้ยจริงๆมันไม่ใช่ 2,000 จูลเนาะเมกะมันล้านเนี่ยแก้ตรงนี้ให้หน่อยแก้ตรงนี้เป็นกิโลให้หน่อยอาจารย์สไลด์อาจารย์ผิดด้วยความหวังดีอาจารย์ไปเปลี่ยนเลข 2,000 เป็น M จริงๆแล้วมันต้องเป็น2กิโลจูลมีงานอยู่2กิโลจูลเนี่ยและใช้เวลา10วินาทีถามหากำลังทำยังไงก็เอา2กิโลจูลออกมาสมมุติเราไม่แอบดูเฉลย P เท่ากับ W ส่วน T W โจทย์เขาให้มาและเท่ากับ 2K ส่วน T ก็คือ10วิ 2K ก็คือ 2,000 ส่วน10ก็ตอบเลย200 power หน่วยเป็นวัตต์นะครับกำลังงานหน่วยเป็นวัตต์ตอบแล้วอย่าลืมไปแก้ตรงนี้เป็นกิโลให้อาจารย์นะนี่มันเมกะจะผิดอ่ะต่อนะครับคราวนี้เขาบอกว่า เวลาเราหากำลังงานเนี่ยเราสามารถหาได้จากกระแสไฟและตัววอลเตจและตัวความต้านทานด้วยโดยสูตรนี้นะ P เท่ากับ VIP เท่ากับ VI เนี่ยจะมาช่วยเราเป็นสูตรใหม่ในการหากำลังงานในการหา power นะครับคราวนี้มันก็จะมีมาอีก2สูตร P เท่ากับ I กำลัง2 R P เท่ากับ V กำลัง2อ่ะโอ้อาจารย์หนูเมมเต็มแล้วหนูจำไม่ได้ทำไงทำงี้เขียนสูตรเดิมเรามาก่อน V เท่ากับ I R แล้วเราเอาสูตรเนี้ยไปช่วยสูตรนี้ให้มันออกมาเป็นสูตรใหม่โดยที่เราไม่ต้องจำ2ข้างนี้ทำไงดีอ่ะค่อยๆนะอาจารย์จะสอนให้ตอนนี้สมมุติว่าเรารู้ว่า V เท่ากับ IR แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่า V เท่ากับ IR เราเอา V เนี้ยเข้าไปแทนตรง P เท่ากับ IV อ่ะดูนะ V เท่ากับ IR แล้ว P เท่ากับ VI นี่ใช่มั้ยเอา V ตรงนั้นน่ะมาแทนตรง V ตรงนี้มันเลยเป็น P เท่ากับ IR วงเล็บ I อย่างนี้นะi เจอ i เนี่ยมันก็เลยเป็น i กำลัง 2r คลอดมา1สูตรโดยที่ไม่ต้องจำมีอีกสูตรหนึ่งมีอีกสูตรหนึ่งสมมติเรารู้ว่า p เท่ากับ iv แล้ว i เท่ากับ v ส่วน r เมื่อกี้ v เท่ากับ r เนาะอันเนี้ยลองเอา i เนี้ยเข้าไปแทนใน p เท่ากับ iv ดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันจะเป็น vส่วน r คูณ v อีกรอบหนึ่ง v ชน v ก็เป็น v กำลัง2ส่วน r นี่ใครแรมเมมเต็มไม่ต้องจำ2สูตรซ้ายขวานี้จำแค่ p เท่ากับ vi กับ v เท่ากับ ir เข้าไปแค่นี้เราก็จะได้มาอีก 2-3 สูตรเลยนะครับข้อนี้ก็มีในข้อสอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครอยากจำก็จำใครไม่อยากจำก็ค่อยๆโซลสมการเอาง่ายแต่หลักๆ ก็คือ 2-3 สูตรตัวนี้แหละมาTogether เขาเรียกว่ากฎของคุณวัตเนาะ Watt's Law หมดเนี่ยนะจริงๆจำแค่นี้อย่าลืม P เท่ากับ VI จะมีปัญหาการเปลี่ยนหน้าอึ๊บเฉลยมาด้วยเลยกลับไปก่อนทำเวลา What the power ไม่ต้องตื่นเต้นเขียนเลย P เท่ากับอะไรเอ่ยนะครับP แล้วกับอะไรเอ่ยไว้ก่อน27โอห์ม27โอห์มรีซิสเตอร์ R เท่ากับ27 if the current I เท่ากับ 0.135 แอมป์ โหถาม P อ่ะให้แค่ I กับ R มามันไม่มีสูตร P แล้วกับ IR นี่อาจารย์ทำไงอ่ะก็จริงๆสูตรหน้าเมื่อกี้แหละใช่สูตรหน้าเมื่อกี้เขียนไว้ก่อนนะเวลาโจทย์เจอเรื่องโจทย์กำลังเขียนแปะกระดาษข้อสอบไว้ก่อนว่า P เท่ากับ VI กับ V เท่ากับ IR เขียนแปะไว้ก่อนเดี๋ยวก็มาดูว่าเรารู้อะไรบ้างเรารู้แค่ R กับ I เนาะเรารู้แค่ R กับ I เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำอ่ะเราหยิบสูตรที่มันมีแค่ I กับ R มาเท่านั้น
นะมันก็จะเป็นสูตรอันซ้ายสุดคือ p เท่ากับ i กำลัง 2r นะครับp เท่ากับ i กำลัง 2r แอบเขียนไว้หน่อย p เท่ากับ i กำลัง 2r ไว้ตรงนี้นะครับใครจำสูตร p เท่ากับ i กำลัง 2r ไม่ได้ก็เอา v เนี้ยไปแทนใน p เท่ากับ vi มันก็จะได้เป็นจำได้ไหม p เท่ากับนี่อะไร i กำลัง i กับ i r คูณ i อะไรนั่นน่ะไอ้หน้าเมื่อกี้มันเลย i กำลัง 2r แต่ใครจำได้ก็เขียนไปเลย p เท่ากับ i กำลัง 2r จากนั้นทำกันมันก็จะเป็นเท่ากับ i 0.135 จ่ายกำลัง 2 นะหรือคูณ 1คูณตัวมันเองนั่นแหละคูณ r คูณ 27คณิตคิดคณิตจิ้มเครื่องคิดเลขเร็วกันให้หน่อยโอ้เร็วมากอาจารย์ยังไม่ทันเปิดโปรแกรมเครื่องคิดเลขเลยคูณ .135 คูณ 27อาจารย์ได้ p เท่ากับ 0.492 m เอ้ย m อีกว่ะหน่วยกำลังเป็นอะไรครับวัตต์ตรงไหมเนี่ยอาจารย์ทำถูกไหมเนี่ยขอดูเฉลยหน่อยอาจารย์ทำถูกอาจารย์แถมทศนิยมให้เขาอีกตัวหนึ่งนะก็ข้อนี้ง่ายมากแต่อยู่ในห้องสอบมันอาจจะมึนตรงอันไหน p อันไหน i อันไหน r อะไรอย่างเงี้ย ก็ฝึกกลับไปตีโจทย์เองโดยไม่มีใครช่วยนะครับทำเองไม่มีใครช่วยได้นะเพราะฉะนั้นต้องฝึกเท่านั้นไม่แล้วอาจารย์จะทำยังไงดีอ่ะ what the power p เท่ากับอะไรเอ่ยไว้ก่อนนะครับ12 m of current ก็ i เท่ากับ12เรารู้ v นะครับ120โหหา p จาก vi โอ้ยไม่ยากก็สูตรนี้ไง p เท่ากับ vi ใช่ไหมเขาเป็นสูตรที่สูตรแรกเลยก็ทำเลยนะครับ p เท่ากับ vi ง่ายจังเลยอ่ะ v ก็120โวลต์i ก็12 m ก็คูณกันเลยแค่นี้อาจารย์ก็ต้องจิ้มเครื่องคิดเลขนะอาจารย์ไม่สามารถทำได้ได้1440วัตต์หรือ 1.44 กิโลวัตต์ก็ได้ปกติพวกหน่วยกำลังอ่ะเขาจะเรียกเป็นกิโลมันเยอะเวลาจ่ายค่าไฟบ้านเนี้ยมันก็จะเป็นเขาจะนับเป็นกิโลวัตต์กิโลวัตต์อะไรพวกนี้ถูกไหมถูกต้องนะครับ1440จากสูตร p แล้วก็ iv หยิบสูตรมาให้ถูกนะครับหยิบผิดชีวิตเปลี่ยนนะหยิบถ้าหยิบถูกนี่มันแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีผมว่าเสร็จละถามอีกแล้ว power นะครับ100โอห์ม r เท่ากับ100v เท่ากับ5โวลต์นะครับรู้ p รู้ r รู้ v อุ๊ยจำสูตรไม่ได้สูตรนั้นแหละมันเป็น p เท่ากับ v กำลัง 2 ส่วน r ใช้สูตรนี้หยิบมานะครับก็ทำเลย v กำลัง 2 ก็เป็น5กำลัง 2 ส่วน r 100โอห์ม5คูณ5ส่วน100ทำสิ25ส่วน100 0. จุดโหน้อยจังเลยอ่ะ 0.25 วัตต์เองถูกไหมเนี่ยถูกแล้วน้อยไปก็ไม่สบายใจอีกถูกต้องแล้วนะครับ 0.25 วัตต์ต่อไปนะครับเสร็จ1เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยดีใจที่เดี๋ยวเราจะได้ขึ้นอีกเรื่องนึงแต่ก่อนไปอีกเรื่องนึงชวนทำควิซดีกว่าชวนทำควิซจะได้รู้ว่าเมื่อกี้เรียนรู้เรื่องหรือเปล่านะครับทำในมือถือก็ได้ใครไม่ทำตอนนี้ก็ได้นะใครไม่ทำตอนนี้ก็ได้ใครจะไปทำที่บ้านก็ได้ส่งได้เรื่อยๆเลยนะครับควิซ3จิ้มเลยควิซ3อาจารย์ไม่ได้เข้าเน็ตน่ะอาจารย์ไม่ได้เข้าเน็ตน่ะอาจารย์เปลี่ยนใจแล้วอาจารย์เป็นคนเปลี่ยนใจง่ายงั้นเรามาลุยเรื่อง Lecture 4กันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปทำควิซที่บ้านอย่างใจเย็นจะได้ไม่ต้องรีบร้อนอาจารย์อ่านโจทย์ให้ฟังก็ได้เดี๋ยวก่อนอาจารย์อ่านโจทย์ให้ฟังแล้วเราไปทำที่บ้านซับซ้อนเนาะปล่อยเน็ตแป๊บนึงปล่อยเน็ตให้ตัวเองปล่อยเน็ตให้ตัวเองอย่าหวังจะได้กลับเร็วนะวันนี้ขอสองเลคเชอร์อันนี้มันเลคเชอร์เดียวเดี๋ยวเราจะได้สบายก่อนสอบ
ก่อนสอบจะได้สบายมีเวลาไปอ่านวิชาอื่นเอาเข้าขนไปหมดเลย talking dick เครื่องคิดเลขอะไรเพราะเราสอบที่ไหนก็ได้ไงเราไม่ได้ไปสอบในห้องเรียนนะเราสอบที่บ้านเราสอบในคอมพิวเตอร์อยู่ในเราสอบในมือถือเราสอบในโน้ตบุ๊กเรา iPad เราเปิด iPad ไว้อันนึงเครื่องคิดเลขไว้อันนึง dictionary ไม่ใช้กันแล้วมั้งก็เอาไปให้หมดขนไปให้หมดนะใครได้ไม่เกินครึ่งอาจารย์โกรธนะเพราะว่าให้ขนของไปเยอะขนาดนี้จะเปิดสไลด์อาจารย์ดูไปด้วยทำไปด้วยก็ได้ถ้าดูทันแต่ไม่แนะนำเพราะว่ามันดูยิ่งไปดูยิ่งเสียเวลานะควรจะฝึกทำแล้วไปเจอในห้องสอบจะได้ทำได้เร็วมาดูข้อนี้กันควิซข้อแรกนะครับในวงจรซีรีส์เนี่ยใครไม่เสร็จมาในวงจรซีรีส์เนี่ยสมมติมีตัวรีซิสเตอร์มากกว่า1ตัวกระแสจะเป็นอย่างไรนะครับเว้ยอาจารย์อันนี้แน่เลยเข้าผิดควิซให้เดี๋ยวนะถูกแล้วถูกแล้วเหรออ่ะโอเคแต่มันซีรีส์เซอร์กิตนะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอาจารย์ไปดูข้อหนึ่งดิครับอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงแต่นี่มันเป็นควิซของซีรีส์เซอร์กิตน่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปดูควิซ4ก่อนแย่ละเดี๋ยวนะไม่งั้นอย่าเพิ่งทำเอ้ยควิซ3อาจารย์หายควิซ3อาจารย์หายอ่ะเอางี้มันเกิดการผิดพลาดจานแบ็กก่อนอย่าเพิ่งทำควิซ3อาจารย์ปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์ไปแก้ไขก่อนเพราะว่าควิซ3กับควิซ4ควิซ4มันไปเซฟทับควิซ3อาจารย์เพิ่งทำเมื่อกี้แหละอาจารย์ไม่ให้ทำเตื้อควิซ3หยุดไว้ก่อนอาจารย์ทำไม่ถูกนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปเปิดควิซ3ให้ใหม่ตอนเย็นเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องซีรีส์เซอร์กิตเลยนะครับเรามาเรียนเรื่องซีรีส์เซอร์กิตเลยโหลดซีรีส์เซอร์กิตขึ้นมานะไปเข้าสไลด์ซีรีส์เซอร์กิตเดี๋ยวมันจะตีกันเพราะฉะนั้นอาจารย์หยุดบันทึกวิดีโอก่อน1อันจบเรื่อง Power and Energy นะครับ